คุณพิษณุครับคุณวานิสาครับนายกรัฐมนตรีนั้นจะเดินทางมาถึงที่จุดนี้นะครับในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ตรวจราชการก่อนที่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนั้นจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งแรกที่จังหวัดหนองบัวลำภูจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้วันนี้จึงเป็นวันที่บรรดารัฐมนตรีจะลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดบึงกาฬเลยหนองคายหนองบัวลำภูและอุดรธานีเริ่มที่นายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามและตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการแก้จนในปัญหานี้นอกระบบและการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้กำกับการจังหวัดต้องเอาจริงจังในการปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบเพราะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้และคิดดอกเบี้ยแพงรวมถึงต้องระวังหนี้เทียมระวังลูกหนี้เจ้าหนี้ร่วมมือกันหลอกเงินรัฐด้วยพร้อมขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยดูแลหนี้ในแหล่งชุมชนและแม่ค้าตามตลาดด้วยเดี๋ยวเราจะซักซ้อมสักหน่อยส่วนใหญ่ที่ทารุณกรรมหน่อยที่มีความรุนแรงหน่อยจะมาเป็นนายทุนที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดส่วนในจังหวัดนี่ก็ไม่ถึงกับทำร้ายร่างกายกันแต่ก็ในจังหวัดนี่ผมเชื่อว่าทางผู้ว่ารายการจังหวัดกับผู้การมีแล้วใช่ไหมครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางเพื่อติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราวโดยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนรายงานผลและแผนการช่วยเหลือเยียวยากรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูนายวราวุฒิได้ขอให้ผู้ที่วิจารณ์นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ใจเย็นๆโดยให้คณะกรรมการทำงานก่อนเชื่อว่าผลงานจะออกมาช่วยลบคำครหาทางนี้พม.นั้นเตรียมเสนองดดอกเบี้ยโรงรับจำนำ 5,000 บาทหนุนนโยบายแก้หนี้และการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้พม.จะเสนอศูนย์บริบาลผู้สูงอายุใน20จังหวัดภาคอีสานส่วนของขวัญปีใหม่ทางกระทรวงพม.นั้นจะมีทั้งหมด8ด้านซึ่งในวันพรุ่งนี้จะก่อนเสนอเข้าสู่ครม.จะเปิดเผยรายละเอียดให้ทราบก่อนประชุมด้านนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงแขกเกี่ยวข้าวกับชาวตำบลหนองสวรรค์ทันทีที่มาถึงนะครับตัวแทนชาวบ้านได้ผูกผ้าขาวม้าต้อนรับผู้สูงอายุได้ผูกข้อมือรับขวัญนายสุทินอย่างอบอุ่นโดยนายสุทินได้กล่าวทักทายและขอบคุณชาวบ้านที่เลือกพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลส่วนตนเองแม้จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ก็เป็นที่พึ่งแก่ประชาชนได้ในทุกเรื่องพร้อมรับในเรื่องของน้ำและเรื่องถนนโดยจะประสานกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งหากทำไม่ได้กระทรวงกลาโหมนั้นจะทำเองด้านนายปานปรีพหิทานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ของกรมการกงสุลณที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภูส่วนความคืบหน้าเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยในอิสราเอลตอนนี้ยังคงทำงานไม่หยุดมีการนำตัวประกันทั้ง9คนกลับมาและล่าสุดก็ได้ติดต่อกับรัฐมนตรีในหลายประเทศที่เคยประสานไว้เพื่อให้นำตัวประกันออกมาจากพื้นที่เขตฉนวนกาซาและในบ่ายวันนี้จะลงพื้นที่เยียวยานายอนุชาอ่างแก้วตัวประกันที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวและเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยที่บ้านอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีด้วยล่าสุดนี้ผมว่าได้ติดต่อกับทางรัฐมนตรีของหลายประเทศนะครับที่เคยได้ประสานกันไว้แล้วก็เขาก็ยังดำเนินการเช่นเดิมนะครับที่จะให้ตัวประกันเนี่ยสามารถที่จะหลุดออกมาจากกาซานะครับได้ออกมาโดยเร็วที่สุดส่วนสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเข้าติดตั้งเครื่องมือสำหรับการประชุมที่ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนและขณะเดียวกันหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยทุกจุดในบริเวณที่จัดงานอีกทั้งด้านหน้าห้องประชุมหน่วยงานในพื้นที่ก็ได้จัดตั้งนิทรรศการเพื่อ นำเสนอผลงานอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางมาถึงจุดที่ผมรายงานอยู่นี้โดยจะมาตรวจติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่บ้านภูดินทองอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลไกการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานก่อนที่จะไปติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูทางนี้นะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงนั้นก็จะมีการจัดงานที่บริเวณนี้แต่ว่าไฮไลท์สำคัญในเย็นวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะเตะฟุตบอลร่วมกับทีมในพื้น
ื้นที่ครับคุณพัฒนาใดคุณบริษัทครับ